แต่เราอยากรู้ใช่ไหมว่าไปให้การบ้านอะไรทำไมก้าวไกลเขารูดซิปปากเงียบขนาดนี้เราจะไปกันที่คุณหมอชลน่านสีแก้วค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับคุณอมรรัตน์พี่ทนายครับสวัสดีค่ะคุณหมอเมื่อวานการสนทนาระหว่างแกนนำทั้งสองพรรคกันนะครับตอนบ่ายสองนะครับผมเข้าใจว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ได้ให้การบ้านกับทางก้าวไกลในเรื่องจะทำอย่างไรจึงถึงฝั่งฝันโหวตวันที่27จึงสามารถที่จะได้เสียงครบ376นี่ก็คือการบ้านหรือโจทย์ที่เราฝากให้น้องๆที่ก้าวไกลเขากลับไปคิดแล้วขอคำตอบวันนี้ใช่ไหมครับถ้าพี่นันท์ถามว่าเป็นการบ้านที่เพื่อไทยให้ไปใช่ไหมเนี่ยต้องตอบด้วยความเคารพครับว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าฉะนั้นการบ้านที่ให้ไปไม่ใช่การบ้านแล้วมันคืออะไรคะเมื่อวานเนี่ยก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการลงมติแล้วใช่ไหมครับใช่ครับหลังวันที่19เนี่ยเราก็มาปรึกษาหารือกันโดยสรุปนะครับก็เป็นการปรึกษาหารือกันว่าทิศทางท่าทางแนวทางการทำงานร่วมกันต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับนะครับเริ่มต้นจากว่าก้าวไกลเองเนี่ยจะมีท่าทีที่จะดำเนินการตามที่คุณพิธาประกาศไว้หรือไม่ครับนะครับมันถือว่าสิ้นสุดหรือยังอันนี้ก็เป็นเรื่องของก้าวไกลที่เราเองพูดคุยกันนะครับก้าวไกลเขาเองก็รับว่าขั้นตอนเนี้ยเขาต้องไปดำเนินการในกระบวนการของพรรคก่อนครับเช่นมีการประชุมพรรคประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วเป็นข้อตัดสินออกมาถึงจะตอบก้าวไกลถึงจะตอบเพื่อไทยได้ครับเนี่ยอันนี้เรื่องที่1นะครับครับเรื่องที่2เนี่ยก้าวไกลเขาก็ถามเราเหมือนกันว่าแล้วท่าทีของเพื่อไทยเนี่ยจะมีแนวทางอะไรอย่างไรเผื่อเขาจะใช้ประกอบในการพิจารณาจะหาพรรคร่วมมั้ยจะหาสว.ได้เท่าไหร่อะไรต่างๆครับครับเราเองเนี่ยเราก็บอกว่าสิ่งที่ก้าวไกลถามเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะตอบเพราะว่าเราเองก็ต้องรอก้าวไกลว่าให้ก้าวไกลประกาศให้ชัดเจนก่อนว่าให้เราเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าเราก็กำหนดท่าทีทิศทางไว้ให้ฟังนะครับเป็นซีนาริโอหรือเป็นฉากทัศน์ไว้นะครับอันนี้เป็นการคุยกันสองพักก้าวไกลเขาก็รับมุมที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยสองเรื่องเนี่ยครับไปดำเนินงานต่อแล้วเพื่อไทยเองเนี่ยก็รอซึ่งเราก็นัดหมายกันวันนี้ครับพี่นายครับ10โมงใช่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 10โมงวันนี้สรุปนะครับคุณหมอครับประเด็นแรกเราก็ถามทางก้าวไกลว่าผลโหวต19กรกฎาคมถือว่ามันสุดทางสำหรับพิธาสำหรับก้าวไกลแล้วหรือยังเขาก็บอกว่าเขาขอกลับไปคุยกันเองก่อนและจะไม่ให้คำตอบวันนี้ถูกต้องนะฮะนี่ก็คือประเด็นที่1คือทางก้าวไกลเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องรับฟังเพราะความเห็นในพรรคเขาก็หลากหลายมากครับทั้งคนที่สนับสนุนแล้วก็สมาชิกในพรรคครับซึ่งเราก็บอกว่านั่นเป็นสิทธิ์ของข้าวไกลเลยที่จะต้องไปปรึกษาหารือกันเราเพียงแต่ว่าเราฐานะที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยต้องมีแนวทางในทิศทางที่จะทำงานร่วมกันต่อไปโอเคโอเคเขาจะมาให้คำตอบวันนี้นะครับว่าสุดทางหรือยังในมุมมองของทางก้าวไกลวันนี้จะมีคำตอบเราคาดว่าอย่างนั้นนะครับเว้นแต่ว่าในที่ประชุมเขายังไม่มีข้อสรุปเขาอาจจะตอบเรามาว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเขาต้องว่ากันครับครับประเด็นที่2ก้าวไกลเขาถามกลับมาที่เพื่อไทยถามไอเดียของเพื่อไทยในเรื่องของการเติมเสียงสว.หรือจะเติมเสียงด้วยการดึงพรรคร่วมเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้ประเด็นนี้เราตอบไปได้ทันทีว่าเรายังตอบอะไรไม่ได้เพราะต้องรอคำตอบแรกเรื่องสุดทางหรือยังก่อนถูกไหมฮะใช่ครับโอเคอ่ะคราวนี้ในทางการเมืองนะในทางการเมืองเขามีแผน2แผน3เขาจะมองข้ามช็อตพรรคเพื่อไทยมองข้ามช็อตถ้าถึงจุดที่ต้องลุกขึ้นมาเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลแทนนะครับมองเรื่องการเติมเสียงให้ครบ376อย่างไรครับที่ในถามเรื่องนี้ว่าจะมีแผน2แผน3ที่จะเติมเสียงอย่างไรเนี่ยอันนี้ผมเริ่มตอบได้เลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์เหตุการณ์ข้อที่จริงมันเริ่มปรากฏแล้วใช่ใช่ใช่ว่าถ้าก้าวไกลเขาไปพิจารณาผมใช้คำท่านะครับครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยเขาอยู่บนพื้นฐานว่าเขาเองเนี่ยถ้าเขาไปไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาก็ยินดีให้พรรคดับสองเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลบนพื้นฐานนี้นะครับบนพื้นฐานนี้บนพื้นฐานนี้เนี่ยเราจะเติมเสียงอย่างไรนะครับจะเอามีแผนจะเอาเสียงจากไหนครับเราก็เล่าให้ก้าวไกล
ฟังพอสมควรแต่เป็นฉากกระทัดนะครับที่ในรายเป็นซีนาริโอนะโอเคเข้าใจเข้าใจเช่นในสมมติฐานเดิมของเราเนี่ย8พรรคร่วมเราเนี่ยนะครับ312เนี่ยแล้วก็ต้องไปหาสวใช่ไหมครับมาบวกตามที่จำนวนที่ขาดนั่นแหละซึ่งเราเองก็เราก็รับปากว่าเราจะต้องพยายามทำตรงนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่มีข่าวมีเรื่องเล่ามีข้อที่จริงปรากฏว่าสวจะไม่โหวตให้กรณีมีก้าวไกลอะไรต่างๆนี่เราเองก็ต้องการพิสูจน์นี้เหมือนกันว่ามันจริงหรือไม่มีสักกี่คนนะครับนั่นเรื่องฝ่ายของสวก็เราก็จะทำงานด้านนี้นะครับเพราะว่าพิสูจน์ข้อที่จริงให้มันปรากฏว่าถ้ามีก้าวไกลอยู่กับเราเราได้เสียงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปรึกษาหารือกันเราก็บอกกับก้าวไกลไปว่าเราจะพยายามเพื่อจะหาตัวเลขแล้วจะไปบอกกับก้าวไกลส่วนพรรคร่วมเนี่ยนะครับก็มีการปรึกษาหารือกันนะครับว่าถ้าจะมากกว่า8เนี่ยทางเพื่อไทยเห็นอย่างไรก้าวไกลเห็นอย่างไรนะครับบนพื้นฐานของ8พรรคยืนนะครับทางก้าวไกลเขาก็เสนอมาพอสมควรว่าควรจะเป็นพรรคไหนนะครับเขาก็เสนอเป็นทางเลือกให้นะครับซึ่งทางเลือกเหล่านี้มันเป็นเพียงข้อปรึกษาหารือกันนะครับเป็นแนวทางครับอันนี้เป็นแนวทางที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับโอเคทางก้าวไกลเขาก็เปิดเยอะนะที่คุณหมอบอกว่าเขาก็เสนอทางเลือกเรื่องพรรคที่9ที่10นะครับก็แสดงว่าเขาก็เปิดพอสมควรผมใช้คำว่าถ้าเพื่อไทยจะเพิ่มถ้าจะเพิ่มเขาก็เสนอว่าให้เพิ่มพรรคไหนได้ใช่ไหมคะเขาก็เสนอทางเลือกให้หมายว่าถ้าเพื่อไทยจะเพิ่มเนี่ยพรรคกพคกเนี่ยทางก้าวไกลเห็นอย่างไรเขาก็บอกเขาก็เปิดพอสมควรโอเคพรรคนี้พอไปได้พรรคนั้นไม่ได้อะไรต่างมีพรรคไหนไม่ได้ไหมคะการหารือกันพรรคที่ไม่ได้เลยเนี่ยในมุมมองของก้าวไกลคือพรรคไหนที่ไม่ได้เลยเอาแน่นอนอยู่แล้วเขาประกาศไปแล้วนี่ครับสองลุงสองลุงใช่ไหมคะเขาประกาศสถานะไปแล้วนี่ครับใช่ไหมครับพรรคสองลุงสองลุงไม่เอาอันนั้นเขาประกาศเป็นในการใช้ในการลงหาเสียงเลือกตั้งอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับตัดกลับมาทางฝั่งของถ้าฉะนั้นเพื่อไทยพักไหนที่ไม่เอาเพื่อไทยพักไหนที่ไม่เอาของเพื่อไทยนี่เรายังตอบไม่ได้หรอกครับว่าเอาไม่เอายังไงเพราะเราเองก็ยังมีหนึ่งนะครับมันมีหลายปัจจัยที่มันมีผลต่อการตัดสินใช่ไหมครับคือคำนึงถึง8พักร่วมเป็นหลักนะครับสถานการณ์8พักร่วมจะต้องตัดสินอย่างไรนะครับถ้าจะต้องมาเพิ่มเนี่ยนะครับหรือไม่มี8พักร่วมตัดสินอย่างไรต่างๆพวกนี้มันเป็นวิธีคิดทั้งนั้นนะครับค่ะโอเคโอเคมันมีข่าวกระแสกระสายออกมาตอนเย็นเมื่อวานคุณเศรษฐาแกก็บอกจุดยืนของแกนะในการฟอร์มรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับแกบอกว่าถ้ามีเศรษฐาจะมีพปชรก็มีได้แต่ต้องไม่มีลุงในครม.ตรงนี้มันจริงหรือเท็จอย่างไรครับก็น่าจะเป็นความเห็นที่คุณเศรษฐาก็ให้ความเห็นกับสื่อตอบคำถามสื่อนะครับครับเพราะว่าเรื่องนี้เรายังไม่ได้คุยกันในระดับผู้บริหารครับค่ะงั้นถามคุณหมอชลน่านแบบนี้เกมพูดตรงๆว่าทุกคนก็มองข้ามช็อตไปแล้วเกมมันก็บีบมาชัดๆแล้วสว.ประกาศชัดเลยว่าต้องไม่มีก้าวไกลในขณะเดียวกันพรรคร่วมที่เราจะไปอัญเชิญมาเนี่ยเขาก็ประกาศจุดเยือเลยถ้ายังไม่ถอย112อ่ะหรือถอยตอนนี้อาจจะไม่ทันก็แล้วแต่เขาก็ไม่ร่วมด้วยมันเหมือนบีบให้เราต้องสลัดต้องเขี่ยก้าวไกลออกไปเกมมันถูกบีบมาตรงนี้หรือเปล่าคะคุณแนวสาวสรุปสถานการณ์ข้อที่จริงในขณะนี้ได้ตรงนะครับได้เป็นมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราก็เหมือนกับอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกบีบนะครับผมใช้ว่าถูกบีบที่คุณแนวสาวสรุปนั้นถูกแล้วว่าถ้าจะมีรัฐบาลให้ได้375แล้วเป็นรัฐบาลได้เนี่ยเงื่อนไขที่เขาวางกฎเกณฑ์ผมเชื่อว่าเขานะครับครับครับค่ะเขาวางกฎเกณฑ์ไม่ค่อนข้างจะเป็นปัญหากับเพื่อไทยมากครับครับเป็นปัญหามากเรายอมรับครับครับต้องบริหารจัดการด้วยความรอบคอบถี่ถ้วนนะครับคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมนะครับค่ะประโยชน์โดยรวมเนี่ยหมายถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมนะครับค่ะนั่นแปลว่าคำตอบสุดท้ายนะคำตอบสุดท้ายเราเหมือนเราก็ไม่ได้มีทางเลือกเท่ากับยังไงสรุปสุดท้ายและจะรอวันนี้พรุ่งนี้รอวันอังคารรอวันที่21อะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องสลัดก้าวไกลออกไปอยู่แล้วถูกไหมคะสรุปยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกนะยังไม่ถูกครับคือโซลูชันหรือวิธีแก้ที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่เราพึงปรารถนาที่สุดก็คือมีเพื่อไทยก้าวไกลเป็นตัวยืนในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับค่ะหมายถึงวันนี้นะคุยกันวันนี้มันก็น่าจะ
เปลี่ยนแปลงได้อันนั้นคือ okay. ดีที่สุดนะครับโอเคโอเคโอเคนั่นคือดีที่สุดครับแต่ไม่ได้แต่บางทีไอ้ดีที่สุดมันก็ไม่ได้ไงบางทีนะไอ้ดีที่สุดมันก็ไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าว่ามันมีทางเลือกทางออกอย่างไรที่เป็นที่ยอมพอที่จะยอมรับได้แน่นอนครับมันไม่มีความมันไม่มีโอกาสที่จะตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของทุกคนได้ใช่ไหมครับพี่ชายครับโอเคโอเคคุณแววสาวครับมันค่อนข้างยากแต่ว่าการตัดสินใจต้องบนพื้นฐานของประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนนะครับโอเคคำถามสุดท้ายครับวันนี้นัดกันกี่โมงครับ10โมงครับ10โมงเช้าโอเคเดี๋ยวรอดูผลปรากฏว่าก้าวไกลเข้านัดแถลงข่าวด่วน11โมงแล้วคุยกันไม่นานกับเพื่อนทาง11โมงแถลงข่าวจะสอดคล้องกันหมายว่าเราปรึกษาหารือกันเสร็จแล้วทางก้าวไกลเขาก็อาจจะไปแถลงมีการแถลงออกมาโอเคได้ได้ได้ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับคุณหมอชลน่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับหมอชลน่านครับครับค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกระทับชัดไฟบังคับหมากมันเดินได้ทางเดียวแล้วเราพูดตรงๆมันบีบแล้ว